ไรบ้างคุณในมือของคุณอันนี้เป็นรางวัล The Best Music of the Year ค่ะรายการแล้วก็ Best Music of the Year ค่ะกิมอันเย่ความรู้สึกก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างถามฟีเมลกรุ๊ปก่อนฟีเมลกรุ๊ปใครว่าไงรู้สึกเริ่มจากคุณชนะป่ะค่ะเริ่มไปแล้วก็ดีใจมากที่ได้เสียงตอบรับเพราะว่าก็เป็นก็ตื่นเต้นแล้วก็มีลุ้นกับว่าแบบว่าได้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 ผ่านมองหน้ากันแล้วแบบใครใช่ไหมต้องจริงดีใจมากแต่ที่ชอบกินแล้วก็ก็อีกแล้วก็มีที่เป็นสิ่งที่ได้ทำให้ดีแล้วก็ทำให้ดีแล้วก็มีการเย้มันชอบเลยค่ะเป็นไงบ้างลุ้นพร้อมกันเป็นนักมิติไหมลูกอยู่ข้างๆอยู่หน้าอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเพลงนี้ก็ดีจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นอึ้งเลยเหรองงมากงงตั้งแต่มีชื่อเข้าไปอยู่ในฝันตอนนี้แล้วก็พอประกาศออกมาว่าเป็นการประกาศใช่อ่ะใช่หรือเปล่าหมดฝันเหรอคนที่สมควรได้รางวัลนี้มากมายแต่ว่าก็แฟนเพจแฟนคลับของเราก็คอยดูแล้วก็กำลังใจให้ตลอดโดยที่ทีมแรงทั้งทั้งที่ว่าทีมก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่มาจากทั้งทีมแรงสองทั้งทีมงานคนโค้ชแล้วก็จัดโซนไอด้วยก็อยากขอบคุณมากๆที่รักเราแล้วก็ชื่นชมในความรักค่ะมอบรางวัลนี้ให้กับทีมแรงเย้แต่รางวัลนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่า2ปีซ้อนก็ถ้าในส่วนของ Female Group นะคะเมื่อกี้หนูพูดผิดไปด้วยรางวัล Female Group ก็เป็นอีกปีนึงค่ะที่เราได้รางวัลนี้เราก็ยังตื่นเต้นเสมอค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความตื้นตันใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มองเห็นศักยภาพของพวกเราค่ะแล้วก็มันยังคงเป็นแรงผลักดันให้พวกเราอยากพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อได้เป็นเรื่องการันตีของส่วนตัวเองนะครับหลังจากนี้ต้องแบบผลงานที่ดีแน่ตามกันก็แน่นอนอยู่แล้วพวกนี้เราไม่เคยพักงานนะคะก็ติดตามได้เรื่อยๆเลยค่ะพวกนี้มีอะไรใหม่ๆให้น่าสนใจให้น่าติดตามแน่นอนค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ค่ะออฟฟิเชียลของพวกนี้ได้เลยนะคะไอ้ใครจะขอบคุณอะไรบ้างตาออมกับทางกับของคุณแฟนในบางคุณสำหรับรางวัลค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานในค่ายโอซิโอค่ะแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์ทุกคนที่ทุกคนเลยที่ทำเพลงดีๆให้พวกเรานะคะเพราะว่าเพลงนี่แหละคือสิ่งที่ดึงดูดพวกเราออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ทำให้คนรู้จักเราได้มากที่สุดนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนจริงๆค่ะที่เหนื่อยกับพวกเราใช่แล้วก็จริงๆอยากบอกว่าขอบคุณทุกๆคนในวงการเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกๆคนก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีอินสปิเรชันในการทำงานแล้วก็ไปต่อและที่สำคัญนะคะก็ขอขอบคุณแฟนคลับของพวกเรานะคะที่โหวตให้เราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราก็พวกเราก็จะทำผลงานดีออกมาแบบนี้เรื่อยๆค่ะคุณสนามบินลาวแต่ไม่ใช่สนามบินลาวแตกไปเรียบร้อยแล้วแฟนคลับที่ลาวแตกเป็นยังไงบ้างซัพพอร์ตทีมงานซัพพอร์ตสาวโหสุดยอดคือหนูแบบเราแบบไปที่ลาวครั้งแรกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่ได้รู้กระแสจากที่ลาวเลยว่าเราเป็นยังไงบ้างจะมีคนรู้จักเราบ้างไหมได้ยินมาแค่จากชินหน้าว่าแบบที่ลาวมีคนรู้จักนะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอเรามีเราได้เราก็โอเคแล้วแกสรุปไปค่ะเอียไม่ได้ยินอะไรเลยดีจังมากใช่ก็ร้านน่ารักมากๆใช่แล้วก็อาหารเราอร่อยมากเลยในฐานะชาวบ้านก็คือคุณใจดีใจมากไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาขนาดนี้เห็นเพื่อนหนุ่มลูกโอ้คุณเชียร์โผล่อีกยังกีดยังกีดมากไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนที่มารอเจอเราที่ไหนคือเราก็ไปไหนหลายประเทศค่ะแล้วมีคนที่แต่งตัวเองไม่ได้แต่ได้ทำบ้านเองทุกคนเราก็รู้เนาะว่าคนที่บ้านชอบคนแต่ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้คือที่เห็นในภาพแค่ส่วนหนึ่งเองเนาะฉันร้องออกมาอีกแค่นี้ก็ปวดอันนี้ก็ปวดเลยบอกเลยว่าค่ะเราขนาดนี้แล้วเขาไม่รู้เขาหรอเราขนาดนี้แล้วต่อไปมันโอ้ใช่
เราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วหวังว่าเพราะว่าถ้ามีแฟนคลับมาเลเซียนะคะก็หวังว่าพวกเขาจะตอบรับเราอย่างดีนะคะก็ฝากตัวด้วยค่ะใช่ขอบคุณค่ะ